นรกในแดนเขมรตอนที่2คาราวานแห่งความทุกข์ระทมประมาณ9โมงเช้าวันนั้นณคลินิกส่วนตัวตรงข้ามโรงพยาบาลทหารในกรุงพนมเปญด็อกเตอร์แวนเฮกำลังชำระบาดแผลให้ทหารรัฐบาลยศนายพันเอกคนหนึ่งซึ่งบาดเจ็บจากการถูกสะเก็ดระเบิดเมื่อทหารเขมรแดงโหมยิงเข้ามาในเมืองเป็นหาสุดท้ายก่อนญาตราทัพเข้ามายึดนครหลวงด็อกเตอร์แวนเฮได้เล่าว่าตัวคุณหมอเองกำลังทำแผลค้างอยู่ในห้องผ่าตัดขณะที่ทหารเขมรแดงสั่งให้ทุกคนออกจากตัวอาคารทันทีคุณหมอได้เดินเข้าไปชี้แจงกับกลุ่มทหารเขมรแดงซึ่งมีประมาณ20นายซึ่งกำลังเป็นวัยรุ่นทหารเขมรแดงเหล่านั้นไม่แสดงอาการสนใจใยดีเลยเพียงแต่ย้ำคำสั่งให้ประชาชนออกมาอยู่ข้างนอกซ้ำแล้วซ้ำเล่าด้วยอาการที่พยองและยะโสมากคนเหล่านี้เจ็บหนักครับท่านเขาไม่สามารถจะลุกหรือเคลื่อนไหวได้ขอความกรุณาเถิดครับด็อกเตอร์แวนเฮขอร้องอย่างพี่นอพี่เทาทุกคนต้องออกมาไม่มีข้อยกเว้นใดๆทั้งสิ้นเมืองนี้จะต้องถูกกวาดให้เรียบเสียงปืนยิงขู่ดังขึ้นในอากาศสลับกับเสียงที่ประกาศผ่านเครื่องขยายเสียงทุบประตูโครมครามพร้อมกับเสียงกันโชคอย่างไว้อำนาจหรือไม่ก็เป็นเพียงเสียงที่หวานแกมเยอะหยันประกาศให้ประชาชนทุกคนในกรุงพนมเปญได้ทราบว่ากองทัพเขมรแดงกระทำการในนามของสภาอังกาลูขอสั่งให้ชายหญิงและเด็กทุกคนโดยไม่คำนึงถึงวัยอาชีพและสังขารจะต้องออกไปจากกรุงพนมเปญโดยพลันมีประชาชนถามว่าทำไมต้องทำอย่างนั้นทหารเขมรแดงก็ตอบส่งเดชไปต่างๆบ้างก็ว่าทหารอเมริกันกำลังจะมาทิ้งบอมบ์บ้างก็ว่าเป็นคำสั่งของสภาอังกาลูแต่คำตอบที่ประมวลดูแล้วน่าจะมีเหตุผลมากที่สุดก็คือคำตอบที่ให้กับบาทหลวงคาทอลิกโดยสหายอังกาคนหนึ่งว่าต่อแต่นี้ไปถ้าหากราษฎรคนไหนหิวเขาจะต้องไปทำงานกลางแจ้งในไร่นาชีวิตในเมืองเปรียบเหมือนผีร้ายความสะดวกสบายในเมืองที่มีธุรกิจการค้าเป็นที่ซ่องสุมความเลวร้ายของการช่อลาดบังหลวงดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องละทิ้งอารยธรรมในเมืองกลับไปอยู่ป่าเขากันนับเป็นปฏิบัติการที่น่าสะพึงกลัวทีเดียวทหารเขมรแดงได้สั่งอพยพราษฎรโดยพุ่งความสนใจไปยังพวกที่ป่วยและบาดเจ็บเป็นกลุ่มแรกกองทหารได้กรูเข้าไปในโรงพยาบาลเขตมีเลียซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่เก่าแก่ที่สุดและใหญ่ที่สุดในกรุงพนมเปญทหารเขมรแดงได้ออกคำสั่งกับทุกคนที่อยู่ในโรงพยาบาลโดยไม่คำนึงว่าจะเป็นแพทย์พยาบาลหรือคนเจ็บให้ทุกคนออกไปจากโรงพยาบาลนี้ให้หมดสิ้นโดยพลันโดยไม่แยแสว่าจะเป็นคนไข้เจ็บหนักนอนแบบอยู่กับเตียงหรือเป็นคนไข้ที่กำลังพักฟื้นหรือเป็นคนเจ็บที่กำลังจะตายนับเป็นภาพที่น่าสลดหดหู่อย่างยิ่งชายหญิงและเด็กนับร้อยในชุดนอนของโรงพยาบาลเดินกระเยาะกระแยงไปตามสภาพสังขารของแต่ละคนพยุงกันไปอย่างทุลักทุเลบนท้องถนนซึ่งมีแสงแดดแผดกล้ายามเที่ยงวันส่งประกายความร้อนสูงถึง100องศาฟาเรนไฮต์ญาติมิตรของคนเจ็บช่วยกันเข็นเตียงคนเจ็บรายที่ไม่อยู่ในวิสัยจะเดินไปเองได้มือหนึ่งก็ประคองขวดน้ำเกลือซึ่งมีน้ำเกลือหยดไหลไปตามสายปลายเข็มยังจิ้มคาอยู่ที่เส้นเลือดคนไข้ชายชราคนหนึ่งกำลังประคองลูกชายวัย22ปีซึ่งหมอเพิ่งตัดขามาหยกๆสังเกตได้จากเลือดสดๆที่ไหลออกมาชุ่มผ้าพันแผลหนุ่มผู้บาดเจ็บคนนั้นแสดงสีหน้าที่ต้องต่อสู้กับความเจ็บปวดที่สุดจะทนทานกัดฟันพูดตะโกนแดกดันทหารเขมรแดงให้ฆ่าตนดีกว่าที่จะลากถูลู่ถูกกังไปในสภาพนี้ขบวนคนเจ็บตามท้องถนนนั้นได้มีพยานรู้เห็นนับพันจอห์นสเวนซึ่งเป็นนักหนังสือพิมพ์หนุ่มชาวอังกฤษได้ยืนสังเกตการอยู่ในบริเวณสถานทูตฝรั่งเศสบรรยายภาพที่เขาเห็นลงในสมุดไดอารี่ส่วนตัวของเขาอย่างละเอียดดังนี้
ทหารเขมรแดงเอาปืนกระทุ้งไล่ต้อนคนเจ็บราวกับเป็นเศษขยะบนท้องถนนคนเจ็บทั้งชายและหญิงซึ่งยังมีผ้าพันแผลพันอยู่เดินกระโผกกระเพกล้มลุกคลุกครานผ่านหน้าสถานทูตไปผู้หญิงตัวเล็กๆซึ่งเป็นภรรยาของทหารบาดเจ็บกำลังเข็นเตียงพยาบาลที่สามีของตนนอนเจ็บอยู่อย่างทุลักทุเลในระยะ5ปีของสงครามนี่เป็นกองคาราวานแห่งความทุกข์ระทมที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เขาเคยพบมาในชีวิตทหารเขมรแดงย่อมรู้แก่ใจดีว่าคนเจ็บทั้ง 20,000 คนในสภาพที่ได้รับการปฏิบัติอย่างนั้นยากที่จะมีชีวิตรอดอยู่ได้ใครที่เห็นการกระทำเยี่ยงนี้ย่อมจะพูดเป็นเสียงเดียวว่าเป็นการกระทำของมนุษย์ใจหินที่อำมหิตยิ่งกว่าสัตว์ป่าใดๆเสียอีกและที่สลดใจมากยิ่งขึ้นไปอีกคือเป็นการกระทำที่ป่าเถื่อนที่สุดของคนในระหว่างเชื้อชาติมาตุภูมิเดียวกันจากเที่ยงวันในวันเดียวกันนั้นเป็นต้นไปฝูงชนบนถนนก็ได้เพิ่มจำนวนขึ้นเป็นลำดับเท่าที่กองทัพเขมรแดงจะสามารถเกณฑ์ผู้คนออกมาจากบ้านที่อยู่อาศัยได้ถนนบางสายแออัดยัดเยียดไปด้วยผู้คนซึ่งเคลื่อนไปได้อย่างช้าๆประมาณชั่วโมงละ200หลาการใช้ยวดยานเป็นสิ่งที่ทำไม่ได้เลยในสภาพเช่นนั้นผู้คนกำลังเข็นรถยนต์มอเตอร์ไซค์จักรยานยนต์รถลากและยานพาหนะต่างๆซึ่งบรรทุกข้าวของจิปาถะเท่าที่ตนสามารถคว้าเอาได้ในเวลาอันสั้นข้าวสารอาหารกระป๋องหม้อกระทะเสื้อผ้าที่นอนหมอนมุ้งรายที่ไม่มียานพาหนะใดๆจะบรรทุกได้ก็มัดรวมแบกไว้บนหลังบางรายก็เอาญาติพี่น้องของตนที่ชราหรือเจ็บหนักขึ้นบ่าขี่คอแทนการแบกของ